พี่ว่าการมีครอบครัวนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนต้องการคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้คนแม่มีคนแชร์มีคนร่วมถามว่าถามเรื่องการตัดสินใจจริงๆแล้วผมชอบผู้หญิงที่สายตาที่ดวงตาเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันบ่งบอกถึงความรู้สึกความจริงใจและอะไรหลายๆอย่างดูตามาทางด้านสายตามากกว่านี่มองแบบสายตานักการตลาดด้วยถ้าเกิดผมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่บ้านก็ต้องรับได้นี่ถึงจะให้ผมเป็นคนเลือกแต่ที่บ้านก็ต้องรับทุกคนได้ช่วงมุมมองแห่งรักกลับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้มุมมองแห่งรักเราจะมาพูดคุยกับหนุ่มหล่อหนุ่มใหญ่ไฟแรงนะครับจากตระกูลพิรมภักดีค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะทำหน้าที่ที่ดูแลต้องใช้คำว่าเป็นภาพลักษณ์ของเบียร์ในเครือของบุลลอดเบอร์รี่ทั้งหมดนะคะก็เจ้าของโฆษณาเฮ้ hey, น้องสิงขวดเอาฝามาด้วยใช่ไหมฮะนี่ท่านผู้นี้เลยครับคุณปิติพิรมภักดีหรือน้องตอดครับสวัสดีครับน้องตอดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่รายการชูรักชูรสครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับมาออกรายการชูรักชูรสตอนแรกที่เห็นแฟกซ์วางอยู่หน้าห้องก็รู้สึกตึงตึงนิดนิดนี่ตึงตึงเรื่องอื่นๆทั้งสองอย่างนะครับน้องตอดชื่อเล่นชื่อตอดมีที่มาที่ไปไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปประมาณ24-25 ปีนะก็คือตอนที่เกิดใหม่ๆไม่รู้อายุเลยรู้อายุเลย23 24 24 25ก็คือตอนนั้นช่วงนั้นเริ่มมีสัญญาณดาวเทียมก่อนช่วงเข้าข่าวเนี่ยที่นี่คือคุณพ่อเล่าให้ฟังก็เสียงสัญญาณจะเป็นต๊อด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 ก็เลยได้ชื่อจากนั้นเพราะเป็นเหมือนกับเสียงแห่งโอ้โหยอดความทันสมัยเสียงแห่งเทคโนโลยียอดยอดนี่แสดงว่าเกิดถูกยุคเพราะถ้าเกิดหลังจากนี้10 ปีจะชื่อตุ๊ดเพราะมันสัญญามันจะออกตุ๊ด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 ใช่เป็นไปได้พูดเล่นบุคลิกเป็นยังไงครับน้องตอเท่าที่ดูนี่ก็เป็นคนสนุกสนานนี่ฮะใช่ไหมครับคือผมเป็นคนสนุกสนานเฮฮาแล้วครับแต่ก็คือจะมีแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็จะเป็นซีเรียสไปเลยแต่คือง่ายๆตัวผมเป็นคนง่ายๆทำอะไรง่ายๆสบายสบายครับเรียกได้ว่าสนุกสนานเฮฮาซาดิสนิดๆเอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นซีเรียสในบางโอกาสนะฮะเครียดไหมครับอยู่กับวงการเรียกได้ว่าจะวิ่งก็น้ำเมาก็ไม่ใช่เพราะเบียร์สิงหรือบุญรอบบริวินี่ทำทุกอย่างนะตั้งแต่น้ำดื่มโซดาสุรานี่แน่นอนละเบียร์นะฮะแล้วก็ยังมีน้ำผลไม้สิงเฟรชอะไรต่างๆแบบนี้เยอะแยะไปหมดเครียดไหมครับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยครับก็คือถามว่าเครียดไหมก็คือธุรกิจตรงนี้ของเรานะครับคือมันเป็นมาร์เก็ตตรงนี้นะค่อนข้างที่เป็นเซนซิทีฟมากคือเราต้องตามตัวเราเองด้วย1 2เราต้องตามคู่แข่งหรือป้องกันคู่แข่งด้วยซึ่งตอนนี้มันการแข่งขันคอมเพทิชั่นตรงนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็คือต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาและที่ว่าต้องตอดเข้ามาช่วยดูตรงภาพลักษณ์ตรงนี้อธิบายนิดได้ไหมคะว่ามันเป็นการทำงานเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ที่ทำอยู่เนี่ยค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันคือผมจบมาทางด้านวิศวะอุตสาหกรรมจริงๆแล้ววิศวะอุตสาหกรรมก็คือ industrial engineering แต่ว่ากลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยดันมาอยู่ในสายโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนแรกๆก็คุยกันเหมือนกับคุยกันคนละภาษานะเหมือนกับเราฟังภาษาของพวกอาร์ตอาร์ตเขาไม่ค่อยออกผมก็เลยไปฝึกงานอยู่ที่เอเจนซี่ประมาณเดือนกว่าๆวิธี process การทำงานตอนนี้ในการที่เข้ามาดูเรื่องภาพลักษณ์เรื่องอะไรตรงนี้ต้องทำไงคะหลังจากไปฝึกงานได้เข้าใจแล้วว่าเอ้ยเวลาเราวีฟงานเสร็จเขาไปทำอะไรต่อจากนั้นแล้วอะค่ะก็คือจริงๆแล้วตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันเป็นช่วงที่บริษัทกำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเบียร์สิงห์อยู่พอดีซึ่งผมก็ได้เข้าไปอยู่ในทีมเมมเบอร์ของเขาซึ่งจริงๆแล้วทางบริษัทรอดเนี่ยเราทำงานเป็นทีมครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายโฆษณาเราจะเหมือนกับมีทีมเซตใหญ่ของเราเลยเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งทีมที่มาจากหลายๆฝ่ายและช่วยกันดูแลในจุดตรงนี้ก็คือหลังจากที่เราทำรีเสิร์ชหลังจากที่เราเจอมาหลังจากออกพวกฟิลทริปไปสำรวจต่างๆนะครับก็คือเบียร์สิงห์ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่ก็คือถ้าเกิดให้เปรียบเทียบว่าเบียร์สิงห์เมื่อคุณคิดถึงเบียร์สิงห์ให้เป็นบุคคลเนี่ยคุณจะคิดถึงใครส่วนใหญ่จะตอบว่าคิดถึงพ่อเป็นอะไรที่สง่าผ่าเผยสูงเป็นอะไรที่หลายๆคนดื่มเนี่ยจะมองขึ้นไปคือแบบนี่คือเบียร์สิงห์นะพอหลังจากนั้นไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนภาพลักษณ์คือเรามาจับกลุ่มทาร์เก็ตของเราในด้านของยังอดัลซึ่งมีอายุน้อยลงมาหน่อยนึงครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องปรับเหมือนกับแต่งตัว
ให้กระสิงใหม่ให้ดูวัยรุ่นขึ้นตอนนี้เขามีสายสืบไปสืบมาว่าเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ในวงการอยู่พอประมาณทีเดียวความมีเสน่ห์อันหนึ่งก็คือความเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะเล่นกีฬาอะไรครับก็คือที่บ้านนี่ตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือเล่นเทนนิสเล่นบาสเล่นอะไรกับคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆกับพี่ชาย3คนเนี่ยจะเล่นได้กีฬาด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามีช่วงนึงมันบังเอิญผมเดินลงไปจะไปเอาเครื่องกีฬานะคือจะเก็บเครื่องกีฬาไปชั้นใต้ดินครับที่บ้านหาที่บ้านก็คือไปเจอถ้วยรางวัลก็พอเขาก็มีถ้วยรางวัลกอล์ฟมีถ้วยโบว์ลิ่งถ้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเพียบใช่เคยบังเอิญมันไปเห็นถ้วยรางวัลอันนึงมีรูปรถอยู่ข้างบนผมก็อะไรมีเดี๋ยวนี้เขามีแข่งประกวดรถสวยเลยด้วยความเป็นเด็กช่วงนั้นประมาณ11 12ก็10กว่าปีแล้วฮะทำไมมีรูปรถถ้วยรางวัลอะไรได้มาจากรถสมัยนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับว่ามีเขาแข่งลงแข่งรถกันก็เลยไปถามไอ้ประกายอันเล็กๆกันนั้นเนี่ยทำให้ผมแข่งรถมา12ปีโอ้โหจากวันนั้นถึงวันนี้12ปีครบ1รอบพอดีปีนี้แข่งแบบแข่งรถเลยไหมคะเริ่มแข่งจริงๆเนี่ยก็คือแข่งตอนอายุ12เริ่มแข่งโกคาร์ทก่อนก็คือเทรนเนอร์คนแรกก็คือพ่อค่ะพอไปแข่งสนามแรกนี่จากภาพนี่ยังอยู่ในหัวเลยสนามแรกที่ไปนี่คนไปหมดทั้งบ้านเลยพ่อแม่พี่ชายพี่ชายน้องสาวไปกันหมดฮะก็คือมาแล้วก็แข่งได้ที่3นี่คือสนามหนึ่งโอ้โหโกคาร์ทอายุ12แข่งโกคาร์ทอายุ12ครับยกไปทั้งบ้านครับไอ้แข่งรถนี่ตอนมันไม่อันตรายหรือถามว่าอันตรายไหมก็มีความอันตรายอยู่บ้างคือมันมีในการเสี่ยงแต่ว่าถามว่าเรื่อง protection เรื่อง safety แล้วเนี่ยผมก็เจออุบัติเหตุมาหลายทีไม่ว่าจะเป็นรถคว่ำชนที่180วิ่งชนเข้ากำแพงเลยแล้วทำไมหน้าตายังหล่อเหลาอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรเลยครับเพราะอะไรครับ protection ของมันในรถเนี่ยมันจะมีการเสริมโลบาร์แล้วก็เสริมทำให้รถแข็งขึ้นแล้วก็มี safety อย่างดีคือรัดเบลต์ bucket seat คือเป็นเบาะที่เรานั่งใช้แข่งแล้วทุกอย่าง safety นี่ค่อนข้างที่จะ safe มากแล้วรู้สึกไงคะเวลาคนบอกว่าพี่ชายมาจากเล่นกีฬาเพราะว่ามันเป็นส่วนของความมีเสน่ห์สำหรับผู้ชายใช่ไหมครับว่าลูกผู้ชายจริงๆเนี่ยอย่างที่ว่ามันต้องอยู่ในสนามกีฬาไม่ใช่ไปอยู่บนท้องถนนถ้าพูดเรื่องแข่งรถเนาะเพราะหลายคนออกไปแข่งรถบนท้องถนนเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนกับไปประกาศความมีเสน่ห์แต่ว่าที่จริงไปในทางที่ผิดกีฬาน่าจะเป็นตัวที่มีเสน่ห์มากกว่าก็ผมคิดว่ากีฬาก็คือมันเป็นเสน่ห์นึงของผู้ชายคือไม่ว่าจะต้องเป็นกีฬาอะไรนะก็คือมันจะเป็นจุดเด่นอยู่ตรงนั้นผมในความรู้สึกผมนะครับก็คือให้ผมเป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็คงชอบผู้ชายที่เล่นกีฬาเพราะหนึ่งมันดูแมนดูมีเสน่ห์มีมาดของเขาซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นเป็นจุดเด่นของผู้ชายเลยก็ว่าได้ฟังอย่างนี้แล้วทีท่าสงสัยจะมีสาวๆมาตามกีฬาหนุ่มถามเสมอเลยคะคุณนัทมีแฟนยังอย่าเรียกว่าแฟนเลยแล้วกันก็คือมีคบกันคบหาดูใจกันนะครับจะอยู่เมืองนอกมานานเนี่ยรู้สึกไหมว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยมุมมองในเรื่องของความรักของคู่รักวัยรุ่นอะไรมันต่างกันไหมน้องต๊อดถามว่ามุมมองต่างกันไหมผมคิดว่าต่างกันเยอะแต่ถามว่าอันไหนเป็นสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมคงไปจัดตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วของพวกนี้มันขึ้นอยู่กับประเพณีขนบธรรมเนียมของแต่ละประเทศตอบได้ดีมากก็คือต่างชาติเขาก็จะมีกำหนดธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกันไปจริงแต่ถามว่ามันก็เหมือนกับสุภาษิตไทยว่าเข้าเมืองตะลิวต้องลิวตาตาม When in Rome do what Roman do น้องเนี่ยต้องลิวตาลิวนะใช่ก็คือพอเราไปอยู่ตรงนั้นหนึ่งเราจะวางตัวง่ายถ้าเกิดเราไปทำว่าเหมือนกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยผิดกับกำหนดธรรมเนียมของเราแล้วเป็นสิ่งที่แปลกฉะนั้นเราจะเหมือนกับทำตัวให้แตกต่างไปจากหมู่คนกลุ่มใหญ่ฉะนั้นเราจะอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดฉะนั้นถ้าเกิดเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างโหดโบราณคือให้ผมไปไหนให้ผมมาเดินจับมือจูงมือเนี่ยมันนิดนึงผมมันติดนิดนึงเหมือนกับว่ามันเป็นที่สาธารณชนเราไม่จำเป็นต้องไปโชว์ตรงนั้นให้ใครเขาเห็นอย่างที่คุณฮาร์ดว่าเป็นหนุ่มน้อยก็จริงแต่ว่ามีบทบาทแล้วก็มีอนาคตแล้วก็ตอนนี้โปรเซนต์ในรายการของเราเนี่ยหลายๆคนคงเฝ้าดูแต่ความจริงผู้หญิงที่เข้ามาแวดล้อมในชีวิตก็น่าจะเยอะถ้าดูโดยตามแบ็คกราวด์ของต๊อดเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วมองผู้หญิงหรือว่าถ้าจะสนใจหรือคนที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมองยังไงตัดสินใจยังไงคะ
ตัดสินใจยังไงครับฉันเริ่มนานแล้วตอนนั้นคำถามเรื่องก่อนอื่นต้องบอกใจหนักใจกว่าเรื่องงานต้องบอกเลยน้องบอสเห็นหล่อๆอย่างนี้โทษนะฮะไม่เจ้าชู้ดูมีตังค์นี่ก็คือจริงๆแล้วอนาคตวาดไว้ยังไงครับแน่นอนละน้องต๊อดมีครอบครัวแน่นอนครอบครัวนี้นะฮะสืบทอดเนี่ยผมคิดว่าการมีครอบครัวนี่เป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนต้องการมันคือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตขั้นนึงเลยก็ว่าได้มีคนนะมีคนแชร์มีคนร่วมถามว่าถามเรื่องการตัดสินใจจริงๆแล้วผมชอบผู้หญิงที่สายตาที่ดวงตาเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันบ่งบอกถึงความรู้สึกความจริงใจและอะไรหลายๆอย่างคือจะสื่อออกมาทางด้านสายตาซะมากกว่านี่มองแบบสายตานักการตลาดด้วยมองแล้วทะลุเข้าไปถึงอีกบางอย่างพี่นีเป็นคนแรกที่บอกว่าดูผู้หญิงเนี่ยได้ดูจากดวงตาดูจากสายตาบางคนที่ผมก็คือประกอบอะไรหลายๆอย่างก็คือรูปร่างด้วยนิสัยด้วยแต่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงหลายๆคนโดดเด่นต่างกันออกไปต่างกันออกมาเนี่ยก็คือจากสายตาเพราะว่าแค่มองตาก็เข้าใจนี่แหละครับความหมายของมันชัดเจนคุณพ่อคุณสันติคุณพ่อของน้องปิติเนี่ยน้องตอนเนี่ยได้เคยให้มุมมองหรือข้อคิดเห็นที่เป็นคติเตือนใจน้องตอนบ้างไหมในเรื่องของชีวิตคู่และการแต่งงานคุณพ่อเคยได้คุยเรื่องนี้กับพ่อบ้างไหมครับก็คุยครับก็คืออย่างแรกเลยคือพ่อเขาค่อนข้างที่จะให้อิสระคุณพ่อให้อิสระที่บ้านเรียกว่าที่บ้านเลยกันเพราะคุณแม่ด้วยค่อนข้างที่จะให้อิสระตรงนี้เขาแค่บอกแค่อย่างเดียวว่าถ้าเกิดจะเอาใครมาอยู่เนี่ยคือจะแต่งงานกับใครเนี่ยเราดูเองไม่ต้องพ่อแม่ก็คือจะสกรีนให้ไปอยู่ห่างๆไม่ใช่บอกว่าคนนี้คบไม่ได้นะถ้าเกิดแย่ขนาดนั้นเขาคงพูดแต่ถ้าเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเป็นคนที่จะต้องอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไปตลอดชีวิตฉะนั้นจะให้เขามาตัดสินใจให้เขาคงตัดสินใจให้ไม่ได้แต่เขาจะแนะนำให้เยี่ยมเยี่ยมต้องมองไงเขาเวลาผู้ใหญ่แนะนำอย่างนี้คือรู้สึกว่าเป็นอิสระมากขึ้นหรือว่ายิ่งทำให้เราต้องระมัดระวังในการรู้สึกเป็นอิสระนะเพราะว่าฐานให้พูดตรงๆเลยก็คือสถาบันครอบครัวเนี่ยผมคิดว่ามันใหญ่ที่สุดละมันยิ่งใหญ่มากคำว่าครอบครัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดผมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งหรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่บ้านก็ต้องรับได้นี่ถึงจะให้ผมเป็นคนเลือกแต่ที่บ้านก็ต้องรับจุดตรงนี้ได้จริงกอลเมตอันนี้สำหรับพ่อแม่สุดยอดเลยยอดจริงๆนะครับวันนี้ได้มาพูดคุยกับหนุ่มเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มน้อยแล้วกันนะอายุยัง24เองท่านนี้นะครับรู้สึกแหมปลื้มปิติแล้วก็ดีใจแทนครอบครัวและเกินเลี้ยงลูกได้ดีมากนะครับคุณต๊อดและคุณปิติพิรมภักดีขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดเยี่ยมไหมครับท่านผู้ชม